ก็สวัสดีครับผมจากชาแนลไทยเวฟครับชาแนลที่รีวิวทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้านะครับและในคลิปนี้ครับผมได้น้ำยาจากมาเลเซียนะครับตัวนี้เป็นซอนิกสำหรับพอตนะครับเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับแล้วก็มากับชื่อว่าทอปปีคาน่านะครับอีจูสแอนด์โคโดยตัวนี้มันจะเป็นเวอร์ชันของไอซ์ซีรีส์นะครับมันจะมีเวอร์ชันปกติด้วยนะซึ่งไอซ์ซีรีส์เนี่ยน่าจะเย็นกว่าเวอร์ชันปกติเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตัวนี้มาจากมาเลเนาะโดยวันนี้เนี่ยผมได้มาทั้ง3กลิ่นนะครับแล้วก็เอาจริงนะตอนแรกตัวกล่องอ่ะคิดว่าน้ำยาจากฝั่งเมกามากกว่านะครับเพราะว่าตัวกล่องอ่ะมันค่อนข้างให้ฟิลอารมณ์แบบเมกานะสมัยก่อนพวกกล่องของพวกน้ำยาเมกามันจะรู้สึกว่าแบบว้าวดูมีคุณภาพดูโดดเด่นแต่ณวันนี้มาเลก็ทำได้เช่นเดียวกันครับไปครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนมุมมองลงไปแกะกล่องดูกันเลยนะครับว่าสัดส่วนเป็นยังไงมากับนิกเท่าไหร่และกลิ่นจะหอมไหมไปเจอกันเลยโดยตัวกล่องก็จะมาในลักษณะแบบนี้นะครับตัวกล่องเนี่ยจริงๆนะตอนผมมองผ่านๆผมคิดว่าข้างในเนี่ยแม่งต้องมากับขวดขนาด30 ml แน่ๆนะครับแต่ว่าไม่ใช่ครับตัวนี้มากับ15 ml เท่านั้นนะครับแล้วก็อย่าลืมดูด้านบนนะเขาจะมีแบบน่าจะ2เวอร์ชันแหละมันจะมีออริจินอลเวอร์ชันนะครับที่แบบไม่ใช่ไอซีรีอ่ะแต่ตัวนี้มันเป็นไอซีรีนะครับซึ่งตัวออริจินอลเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะรีวิวเร็วๆนี้ด้วยนะครับด้านหน้าครับทอปปิคาน่านะครับอีจูสแอนด์โคคือก็ตามชื่อแหละทอปปิคาน่าก็จะเน้นไปที่แบบแนวๆผลไม้นะครับเขตร้อนนะฮะแล้วก็ผมเนี่ยได้มา3กลิ่นก็จะมีแบล็คคอร์แรนต์นะครับโคล่าแคนดี้นะครับแล้วก็ฮันนี่ดิวนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูเลยว่าตัวขวดเนี่ยมายังไงนะครับลองดูซะก่อนไอชิปหายกล่องยังใหญ่ครับแต่ตัวขวด15 ml เท่านั้นซึ่งไหนดูสัดส่วน VG 50 PG 50นะครับตัวนิกไม่ได้เขียนบอกนิกมาเนาะแปลกดีเว้ยไม่เขียนบอกนิกว่ะใช่ไม่เขียนบอกนิกเลยแต่ซึ่งจากที่ผมไปหาพวกข้อมูลตามเว็บไซต์ต่างๆนะครับเขาบอกว่าน้ำยาตัวนี้มันจะมีนิก2ขนาดก็จะเป็น35กับ50แต่ผมคิดว่าตัวนี้ถ้าเข้าไทยน่าจะอยู่ที่35นะครับเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่ได้ดูดนิกเยอะขนาดนั้นนะเนาะก็หน้าตาแพ็คเกจของเขาก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปลองสูบทั้ง3กลิ่นกันเลยละกันครับมาครับเดี๋ยวผมจะเริ่มที่กลิ่นแรกแล้วนะครับแล้วก็น่าจะเป็นกลิ่นที่ผมรู้สึกว่ากระแสช่วงนี้คือว้าวมากๆนะน้ำยาตัวไหนก็ตามนะครับที่มีแบบช่วงปลายช่วงท้ายแบล็คคอร์แรนต์เนี่ยมักจะให้ความแบบฟรุตตี้ที่นุ่มนวลครับอ่ะเดี๋ยวเราลองกับเจลลี่บ็อกซ์ V3 นะครับอันนี้ลองเป็นคอยค่าโอม1นะครับเป็นรสแบบเมสครับอย่างที่ผมบอกไปเลยคือมีน้ำยาดังๆหลายแบรนด์มากๆเนี่ยที่ใช้หัวกลิ่นคล้ายๆฟิลนี้นะครับคือบอกได้เลยนะว่ากลิ่นมันหอมอ่ะคือกลิ่นแบล็คคอร์แรนต์อ่ะผมว่าแม่งดีกว่ากลิ่นแบบองุ่นเปล่าๆด้วยเพราะว่าในไทยส่วนใหญ่น้ำยาดังๆนะตอนนี้นะครับที่เป็นกลิ่นองุ่นแล้วมีส่วนผสมของแบล็คคอร์แรนต์เนี่ยมักจะขายดีกันเป็นแบบเทน้ำเทท่ากันเลยอ่ะนิกแน่นนิกเต็มดีนะครับแล้วก็เป็นมาเลยุคใหม่แล้วนะที่ไม่ได้แบบเน้นหวานมากนะอันนี้ผมลองสูบผมว่าก็กลางๆนะไม่ได้แบบหวานแหลมเหมือนสมัยก่อนนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนนะน้ำยามาเลนี่กล้าพูดเลยว่าหวานมากแต่ณวันนี้ครับเขาเปลี่ยนแบบสไตล์ของเขาไปเยอะแล้วค่อนข้างมันฟีลแบบอินเตอร์มากขึ้นนะครับก็เลยเหมือนลดหวานลงมาแต่ความเย็นครับยังสไตล์มาเลเหมือนเดิมเย็นเนี่ยผมให้4เต็ม5เลยนะแต่ความหวานเนี่ยอยู่ประมาณสัก2เต็ม5ครับและกลิ่นถัดมาครับอันนี้จะเป็นโคล่าแคนดี้นะครับออกเหมือนไอ้แบบโคล่าลูกอมอ่ะจริงๆออกเหมือนแบบโคล่าเยลลี่นิดๆด้วยนะครับฟิลประมาณนั้นแล้วก็อย่างที่บอกไปลองมา2กลิ่นแล้วเนี่ยแสดงว่าน้ำยาของเขาเนี่ยไม่ได้เน้นหวานแล้วนะเน้นไปที่กลิ่นชัดๆนะครับหวานนี่แบบนิดเดียวไม่ได้เยอะเลยอ่ะวันถือว่าพอประมาณนะ VG 50 PG 50นะครับแล้วก็นิกมาอิ่มอันนี้กล้าบอกเลยว่านิกค่อนข้างแน่นนะครับนิกมาดีเลยแล้วผมชอบเลยนะพอแบบน้ำยามันไม่ได้หวานจัดอ่ะมันกำลังดีแล้วอ่ะแต่ความเย็นอ่ะผมว่าตัวไอซ์ซอสซีรีส์เนี่ยสำหรับใครที่ไม่ได้ชอบเย็นจัดอาจจะต้องเปลี่ยนซีรีส์นะเป็นแบบออริจินอลซีรีส์ของเขาที่ไม่ได้เย็นขนาดเนี้ยสำหรับผมอ่ะไอซ์ซีรีส์ผมว่าเย็นเกินไปหน่อยว่ะคือแบบอีกนิดนึงนี่ซูเปอร์คูลแล้วอ่ะผมกล้าพูดได้เลยอ่ะ
โอ้โหกลิ่นสุดท้ายครับฮันนี่ดิวหวานหอมหวานหอมเลยหรือว่าที่ผมไม่ค่อยรู้สึกหวานเพราะว่าความเย็นมันแทรกขึ้นคอวะก็มีส่วนนะเดี๋ยวต้องไปลองเวอร์ชันปกติด้วยอ่ะแล้วเดี๋ยวผมจะมาฟันธงอีกทีนะครับว่าน้ำยาเขาหวานขนาดไหนนะแต่จากที่ลองอ่ะก็ไม่ได้หวานเยอะกลางๆกำลังดีวันแน่นกลิ่นชัดแต่เย็นเกินเอาจริงเหมาะสำหรับเพื่อนๆที่เป็นคอสายเย็นเท่านั้นอันนี้บอกเลยว่าไม่ได้เหมาะสำหรับทุกคนนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างเย็นจริงๆแล้วก็ตัวนิกที่ให้มาเนี่ยผมว่ากำลังดีนะไม่ได้แบบแย่แล้วก็ตัวนิกที่เขาใส่มาเนี่ยผมว่ากำลังพอดิบพอดีเลยไม่หนักไปไม่เบาไปแต่เนี่ยผมสูบมาประมาณ6คำผมว่าผมอิ่มนิกแล้วนะครับแต่ที่ติดใจอ่ะและเขาแลนด์แม่งแบบคือชอบอ่ะคือชอบกลิ่นนี้เลยอ่ะมันอยู่ในหลายๆแบรนด์อ่ะผมว่าเผลอๆมาโบม่วงก็ต้องมีแบ็คคอลแลนด์นิดๆอ่ะกลิ่นมันมีเว้ยผมว่ามันใช่โดยรวมนะครับผมว่าสูบได้นะครับตามสไตล์มาเลย์คือถ้าเป็นเพื่อนๆชาวไทยอย่างเราเนี่ยผมว่าไม่น่ามีปัญหาอยู่แล้วกลิ่นมันชัดหวานนิดหน่อยเย็นเยอะหน่อยถ้าไม่ชอบเย็นก็ไปเอาเวอร์ชันปกติก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าช็อปปี้คณะอีจูสแอนด์โคนะครับยังไงก็ลองไปพิจารณากันดูแล้วกันเนาะจริงๆก็มีอีกหลายกลิ่นนะครับแต่ผมเนี่ยได้มาแค่3กลิ่นไว้ถ้ามีโอกาสนะเดี๋ยวผมจะลองหยิบกลิ่นอื่นๆมาลองดูบ้างนะมันอร่อยหมดแหละแบ็คคอลแลนด์ก็ดีโคลาแคนดี้ก็ได้ฮันนี่ดิวก็โอเคแล้วแต่เราชอบครับและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยเดี๋ยวกลับมาเจอใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนครับบายบาย